วันนี้มีการประชุมกันของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติออกมาชัดเจนนะคะไม่เป็นเอกฉันท์แต่ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่จะให้ส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทำการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ประเด็นที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคได้ทำการปล่อยกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่แยกเป็น2บัญชีนะคะบัญชีหนึ่ง161ล้านอีก1บัญชี30ล้านบาทรวมเป็น191ล้านบาทด้วยกันโดยที่ประชุมกกต.เสียงส่วนใหญ่นะครับให้เหตุผลว่าตัวคุณธนาธรนั้นผิดในเรื่องของมาตรา72ตามพรบ.การเลือกตั้งนะครับซึ่งประเด็นนี้ตามพรบ.พรรคการเมืองนะครับซึ่งประเด็นนี้เข้าข่ายว่าเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองนั้นแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองซึ่งตรงนี้อาจจะนำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคตามมาได้ครับคือกกต.มองว่านี่ไม่ใช่การให้กู้ยืมเงินแต่ว่าเป็นการให้เงินการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองซะมากกว่านะคะซึ่งมันเข้าข่ายผิดข้อกฎหมายพรบ.การเลือกตั้งในหลายข้อด้วยกันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยนะคะประเด็นร้อนนี่แหละประเด็นที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น191ล้าน2แสนบาทค่ะก็อย่างที่บอกว่าแยกเป็น2บัญชีบัญชีแรก161ล้านบัญชีที่2อีก30ล้านบาทด้วยกันนะคะที่ประชุมเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินที่ว่านี้เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560จึงมีมติค่ะเป็นเสียงข้างมากยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่เป็นไปตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ3ประกอบมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะภายหลังจากที่กกต.มีมติออกมานะครับผู้สื่อข่าวก็ถามประเด็นนี้นะครับจากทางด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงต้องไปดูแลต่อและเรื่องการยุบพรรคถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลคงไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจของศาลได้ทุกอย่างต้องว่าไปตามหลักฐานตามขั้นตอนโดยศาลจะตัดสินกันไปตามนั้นแล้วก็ขอร้องทุกฝ่ายอย่าทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอีกนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวยังสอบถามอีกหนึ่งประเด็นนะครับกรณีของคุณท่อพันนิกาวานิชสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่ด้วยที่นำหลักฐานพร้อมระบุว่ามีใบสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เรื่องนี้นะครับนายรัฐมนตรีก็ตอบในประเด็นนี้เลยนะครับย้อนถามกลับไปว่าใครสั่งถ้าไม่ได้ระบุก็ต้องไปหาคนมาให้ได้ว่าใครเป็นคนพูดยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปก้าวล่วงใครอยู่แล้วแล้วก็รู้ตัวเองว่าต้องทำตัวอย่างไรบ้างไปฟังเสียงนายกกันหน่อยครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงก็ต้องดูแลนะมันเป็นเรื่องของศาลนี่จ้ะไม่ใช่เรื่องอะไรที่รัฐบาลไปก้าวล่วงได้เมื่อไหร่อำนาจของศาลเขาว่ากันไปผู้ไปทำว่าไงหลักฐานว่าไงวัตถุพยานว่าวัตถุไอ้หลักฐานบุคคลว่าไงพยานหลักฐานว่าไงเอกสารว่าไงไม่ว่าตามนั้นสิเขาตัดสินตามนั้นไม่ใช่หรือนายจะทำให้มันวุ่นวายเลยนะใครสั่งอ่ะใครสั่งอ่ะไม่ได้ระบุก็ไปหาคนมาที่ว่าถ้าระบุว่าใครผมเมื่อไงไอ้ที่พูดมาเนี่ยหมายว่าผมใช่ไหมผมไม่เคยไปก้าวล่วงใครอยู่แล้วผมรู้ว่าผมควรต้องทำตัวอย่างไรไว้ใจผมสินะเข้าใจไหมนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไปสอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยท่านก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้มีใบสั่งทางการเมืองในเรื่องนี้เลยแล้วก็ถามกลับนะคะว่าใครเป็นคนสั่งก็บอกเอกสารทั้งหมดเป็นเรื่องที่เลขากกต.เนี่ยต้องเป็นผู้ชี้แจงและเอกสารที่ว่านี้ก็ย้ำว่าไม่ใช่ใบสั่งของรัฐบาลด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้นกับทางด้านพรรคอนาคตใหม่นะครับ